สวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ดีปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ดีก็คิดดีมันก็ต้องดีสินะนะคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีได้คิดดีคิดยังไงนะคิดยังไงคิดดีมีวิธีคิดดีกันบ้างไหมเนี่ยคิดดีเป็นยังไงเอาเดี๋ยวก็จะรู้ว่าหมูรู้จ่าคิดดีเป็นไงเดี๋ยวก็จะรู้ว่าหมูรู้จ่านะคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีคิดดีเป็นยังไงคิดดีคือคิดแล้วไม่มีโรคภัยใครจะมาเบียดเบียนไงคิดดีคิดดีคือคิดไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนตัวเราเองคิดดีเข้าท่าไหมพี่ผมว่าเข้าท่านะความคิดนี่ไม่ได้นะแล้วถ้าหากว่าคิดไม่ดีล่ะก็เราไปเอาความคิดผู้อื่นเขามาใช้อ่ะโดยที่เราไม่ได้คิดของเราเองสรุปได้ไหมเนี่ยคิดดีคือคิดเองทำเองใช่ไหมล่ะคิดดีก็คิดเองเนาะคิดไม่ดีก็คือคิดโดยเอาคำพูดและข้อเขียนของคนอื่นมาคิดตามเขาโดยเราไม่มีส่วนร่วมในความคิดนั้นก็แปลว่าเชื่อเขาหมดสิใช่ไหมล่ะเชื่อเขาหมดเมื่อเชื่อเขาหมดมันก็พอสรุปได้บ้างว่าอ๋อคิดไม่ดีก็คือคิดโดยเอาความเชื่อเขามาเป็นตัวเริ่มต้นของความคิดของเรานั่นแหละผมว่ามันใช่นะแล้วถามว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างทีเนี่ยที่ร่ำเรียนเขียนอ่านอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นระบบเป็นระเบียบอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่ามันมีส่วนใช่นะมีส่วนใช่นะแล้วเปอร์เซ็นต์ล่ะทีนี้ก็ถามตัวเองนะครับว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วความคิดของเขาเหล่านั้นมาเป็นความคิดของเราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าผมจะอนุมานเล่นๆเอาภาพรวมเลยนะฮะมนุษย์โลกใบนี้มักจะเอาความคิดของผู้อื่นมาเป็นหลักมาเป็นเกณฑ์มาเป็นแกนในการที่จะอยู่ได้อยู่เป็นผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า 80% นะนะเอาความคิดของผู้อื่นที่ได้ฟังมาที่ได้อ่านมา
มาเป็นหลักในการดำรงดำเนินชีวิตประจำวันถามว่าใช่ไหมก็ต้องถามตัวเองนะครับจะให้ถามใครล่ะถ้าไม่ถามตัวเองหรือแม้แต่ท่านอยู่หน้าจอเหมือนกันเอาความคิดของลุงหงอกเมื่อได้ฟังนี่มันละได้ฟังได้ดูแล้วเอาความคิดของลุงหงอกมาใช้เป็นความคิดของตัวเองสัก 80% หรือเปล่า 90% หรือไม่แล้วมีเราก็มีส่วนร่วมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องจำแนกได้เหมือนกันนะว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็ต้องประมวลผลเองนะครับผมทีนี้มันอยู่ที่ว่าลุงออกคิดแล้วมาเล่าให้ฟังไอ้ความคิดลุงออกมาเล่าให้ฟังมันเท็จเพียงใดมันจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องจำแนกเลยครับใช่ไหมครับถ้าไม่จำแนกสักหน่อยเลยอ่ะไม่มีส่วนร่วมของความคิดตัวเองเข้าไปสอดแทรกปะปนกับความคิดลุงหงอกบ้างมันก็ถูกลุงหงอกครอบงำสิครับฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราความคิดของผู้อื่นผ่านการได้ยินของเราผ่านตาที่เราได้อ่านมาเราไม่มีส่วนร่วมเข้าไปสอดแทรกดีไม่ดีใช่ไม่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เอามาเต็มลำเรือเลยเอามา 100% เลยหรือว่า 99% นี่เป็นต้นสุดท้ายเราก็แปลท่านกับผมนะฮะแย่เลยใช่นะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาความคิดของผู้อื่นเข้ามาเป็นเอามาใช้นะถามว่าจะเอาอะไรทีเนี้ยถ้าถามผมนะเอาความรู้เอาความรู้ที่เขาคิดแล้วก็พูดมาให้เราฟังที่เขาคิดเขาเขียนมาให้เราอ่านเราอ่านได้อะไรอ่านได้ความรู้เพราะนั้นความรู้ก็ต้องจำแนกว่าเป็นความรู้ที่เราแยกออกมาได้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นความรู้ของเราแต่เป็นความคิดของเขาก็เข้าท่านะความคิดของเขาแต่เป็นความรู้ของเราเข้าท่านะทำนองเดียวกันความคิดของลุงออกที่เล่าให้ฟังใช่นะใช่นะใช่นะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นความรู้ของแต่ละท่านแต่ละคนซะที่อยู่หน้าจอเห็นไหมครับเมื่อเวลาเกิดเป็นความรู้ขึ้นมารู้เรื่องอะไรล่ะทีนี้เห็นไหมแล้วลุงออกพูดเรื่องอะไรทีนี้ใช่ไหมล่ะลุงออกพูดเรื่องอะไรแล้วก็ทำเรื่องอะไรทีนี้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ต้องมีความว่าสอดคล้องกันได้เหมือนกันนะที่บอกให้นะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคนก่อนๆล่ะคนที่เขาเกิดก่อนเราเนาะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญของความคิดต่างไม่ได้มาดีเบตของความแตกต่างกันในระดับปฐมมัธยมต้นมัธยมปลายหรือใดๆเห็นไหมคนเกิดก่อนแปลว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ไปเอาความคิดของคนอื่นเขาซึ่งอยู่ในตำรับตำรานะครับถูกกำหนดกฎเกณฑ์มาให้เป็นเส้นตายไปเลยเช่นสอนหนังสือสอนตรงตามหลักสูตรที่เขาว่ามานะครับเพราะนั้นคนที่รับถ่ายทอดมาอีกชั้นหนึ่งมันต้องสวยนะสวยถึงทุกวันนี้และสวยต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนเกิดก่อนไม่ได้สั่งสอน
ให้เกิดคนคิดต่างกันมีแต่สั่งสอนให้คนคิดตามตามใครตามตำราตำราครูก็ไม่ได้แต่งทีเดียวใช่ไหมสุดท้ายครูก็เป็นเบี้ยเขามาก่อนใช่ไหมเป็นเบี้ยเขามาก่อนก็แปลว่าเป็นเบี้ยส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นทีเดียวมาถึงรุ่นเราถึงรุ่นเวลานี้เอาก็ซวยสิครับเห็นไหมแล้วมานั่งเถียงทำไมล่ะทีเดียวนะปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงอะไรปฏิรูปการศึกษาจริงๆมันก็คือปฏิรูปความคิดนี่แหละครับเมื่อปฏิรูปความคิดไม่ได้อะมันจะไปรูปการศึกษาได้ยังไงอ่ะเห็นไหมไอ้แค่ความคิดยังปฏิรูปไม่ได้ถ้าปฏิรูปความคิดก็ต้องสร้างคนคิดต่างขึ้นมาอ้าวเรื่องเดียวกันเนี่ยอ่ะอย่างเช่นถ้าบอกว่าไฟฉายกระบอกนี้มีคนบอกว่ามันดีเพราะอะไรราคาแพงมันดีเพราะอะไรอ้าวมันใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราใช้บอกว่าดีร้อยคนจะบอกว่าดีทั้งหมดเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะหนึ่งในร้อยห้าในร้อยก็น่าจะบอกว่าไม่ดีทีนี้เอาความไม่ดีตรงนั้นแหละครับไม่ดีเพราะอะไรนี่นะต่างละต่างละนะเอาตัวต่างนี่นะฮะเข้ามาดีเบตกันคำว่าดีเบตไม่ใช่เอาชนะค้าคางกันนะดีเบตมันแปลว่าแชร์กันหลายคนคิดว่าเป็นการเอาชนะกันแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการแชร์กันแปลว่าต่างฝ่ายต่างต้องพยายามทำความเข้าใจกับฝ่ายตรงข้ามว่าเขาคิดต่างเราเขานำเสนอเรื่องอะไรแล้วเราก็พิจารณาตามเขาเห็นไหมครับใช่นะแต่ถ้าหากว่านำเสนอแล้วมันส่งผลอะไรต่อส่งผลให้เขาได้รับประโยชน์โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเลยถ้าความคิดอย่างนั้นถือว่าเราก็รู้ใจอ๋อไอ้ที่มันคิดต่างเพราะประโยชน์ของมึงเนี่ยใช่ไหมฮะที่ทุกคนฟังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคิดต่างก็ต้องส่งผลให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่สามสิครับเพราะว่าสองคนคิดไม่เหมือนกันก็คือต่างกันถ้าเหมือนกันมันก็ยากที่มันจะเหมือนกันได้ไม่มีหรอกที่จะมันเหมือนกันไม่มีหรอกมันมีแต่ว่าต้องดึงความต่างออกมาให้ได้ครับครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายหรือทุกๆระดับแล้วก็มาใช้ในการดีเบตเนี่ยส่วนหนึ่งไม่จะบอกว่าเอามาถกเถียงกันไม่ใช่ครับถกเถียงก็ตีปากกันสิครับถกเถียงทำไมล่ะครับดีเบตก็หาข้อต่างต่อสิครับเหมือนตรงไหนต่างตรงไหนสิครับแล้วผลต่างผลเหมือนมันส่งผลอะไรกับบุคคลที่สามบุคคลที่สามหรือว่าบุคคลที่7,000 ล้านนะครับนะต้องคิดในกรอบนี้ออกมาให้ได้ครับเพราะเริ่มต้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเราไม่สอนกันแบบนี้มาตลอดมาถึงวันนี้บ้านเมืองถึงยุ่งผู้ใหญ่จะพูดกับเด็กเด็กไม่ฟังเลยทีเดียวนะครับเพราะผู้ใหญ่ห่วยๆที่มันเกิดมารุ่นก่อนๆมันห่วยต่อรุ่นมายิ่งผู้ใหญ่แบบมีอำนาจยิ่งหนักยิ่งหนักเลยไม่ได้คำนึงถึงความคิดต่างของผู้อื่นเลยเนี่ยซวยชิบหายเลยซวยชิบหายเลยพูดงี้หรอพี่จะให้พูดว่าไงทีนี้ถ้าไม่บอกว่าซวยชิบหายน่าเป็นไงไอ้วันนี้
เจอภาษาเม็ดทรายมั้งภาษาเม็ดทรายนะเมื่อกี้เนี่ยภาษาดอกไม้ภาษาก้อนอิฐภาษาเม็ดทรายเอาล่ะก็พอประมาณนะครับเอาล่ะต่อมามันมีวันนี้มันไม่รู้นั่งคุยใครวันนี้มีผู้คนก็มาคุยด้วยเขาไม่มาตัวเปล่านะเขาเอาเขาเรียกอะไรอั่งเปาใช่ไหมมานั่งคุยด้วยเขาไปเจอสถานศึกษาหนึ่งอยู่แถวๆรู้มันจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะก็บอกว่าหลังๆมานี้จะมีสถาบันการศึกษาสอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์พันสังเคราะห์นะมนุษย์ให้เป็นมนุษย์พันสังเคราะห์สังเคราะห์แปลว่าอะไรเนาะมนุษย์พันสังเคราะห์อ๋อแล้วก็ไม่ถึงไปนึกถึง 4G 5G เข้าไปแล้วไปนึกถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์ไปแล้วไปนึกถึง AI เข้าไปแล้วย่อมาจากรู้อะไรเขาไม่รู้ AI artificial หรือเรื่องเขาเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ผิดเกิดผิดที่เนี่ยนานามนุษย์พันสังเคราะห์ก็ขึ้นต้นเลยคำว่าปัญญาเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ปัญญาวิวัฒน์อะไรสักน้องเนี่ยครับปัญญาประดิษฐ์ปัญญาวิวัฒน์ปัญญาพัฒนาปัญญานวัตกรรมใดๆที่เขาจะส่งเสริมเข้าไปนะฮะก็กำลังจะสร้างมนุษย์พันสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วมนุษย์พันธรรมชาติเอาไว้ที่ไหนเนี่ยเออเอาไว้ให้มันตกยุคเลยมนุษย์พันธรรมชาติจะหายไปทีละน้อยสอนน้อยนะเกิดมนุษย์พันสังเคราะห์ขึ้นมาทีนี้มนุษย์พันสังเคราะห์ก็สอนมาเรื่องอะไรทีเนี้ยเออทุกอย่างเร็วหมดนี่มนุษย์พันสังเคราะห์เร็วหมดนะถ้าเป็นอาหารก็อาหารจานด่วนนะเห็นไหมเออไม่มีพินิจพิเคราะห์ไม่มีอะไรนะนะอาหารจานด่วนนะอาหารผสมผสานที่เป็นเคมีอะไรต่างมาเยอะแยะไอ้ก๊อบแก๊บเกือบกลับนั่นแหละครับใช่ไหมอาหารข้างทางอาหารจานด่วนข้างทางนั่นนะฮะก็ผลิตมนุษย์พันสังเคราะห์ขึ้นมาใช้บุคการบริโภคไอ้พวกอะไรล่ะไม่รู้ข้างทางอะไรจะเรียกชื่อว่าone two three four five six หรืออะไรก็สุดแท้แต่ต่อไปใช่ไหมฮะนั่นแหละครับผลิตมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาใช้ในเรื่องของความรวดเร็วทันใจทั้งหมดแล้วก็มุ่งในเรื่องของการเอาเปรียบกันทีเนี้ยเอาเปรียบเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆเอาเปรียบข่าวก็ออกมาเยอะใช่ไหมฮะเอาเปรียบหมดนั่นแหละมนุษย์พันสังเคราะห์ก็จะไปหลุนจุนเจือมนุษย์พันสังเคราะห์ต่อไปหรือว่าจะมนุษย์หลุนจุนเจือมนุษย์พันธรรมชาติบ้างพวกนี้ก็ต้องคิดแล้วล่ะครับนะมนุษย์ธรรมชาติก็จะค่อยหายไปเกิดเป็นมนุษย์พันสังเคราะห์มาสังเคราะห์ในเรื่องคำว่าเอาเปรียบไม่คิดเผื่อแผ่แบ่งปันจะเอาซะอย่างเดียวเอาซะอย่างเดียวทุกอย่างเร่งรัดภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่รวดเร็วทันใจใช่ไหมครับแม้กระทั่งการละเล่นนะเอามาหมดจะเป็นเต้นแรงเต้นกาสวิงกิ้งสวิงเกอร์อะไรพวกนี้รำวงสารวันเตี้ยลงไม่มีแล้วครับนะ
วันดีคืนนี้ก็เป็นไงลอยนานๆนานๆที่ก็ลอยลอยกระทงฟอนฟอนรำรำรำฟอนนะมนุษย์ธรรมชาติจะหายไปหายไปทีละน้อยสอนน้อยเหลือแต่มนุษย์ AI พันสังเคราะห์ขึ้นมาในสังคมนะแล้วก็เต็มไปด้วยโรคภัยเขาจะไม่เบียดเบียนตัวเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อนั้นกลับมาเป็นมนุษย์พันธรรมชาติกินอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติเห็นไหมครับมนุษย์พันสังเคราะห์นี่กดปุ่มอย่างเดียวดีกดปุ่มอย่างเดียวนี่เนี่ยกลุ่มมนุษย์พันสังเคราะห์เนี่ยวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมาโต้ตอบกันอยู่อย่างเงี้ยถึงเวลากินก็วิ่งเข้าไปไหนๆก็ได้ข้างทางปุ๊บปั๊บเอามากินได้แล้วเห็นไหมกินก็รวดเร็วไม่มีการรังสรรค์ของการกินไม่มีการรังสรรค์ไอ้คำว่ารังสรรค์มันก็แปลว่าตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่ปลูกขึ้นมาแล้วครับปลูกผักสวนครัวเงี้ยมีไหมครับทุกวันนี้มีใครคิดบ้างจะปลูกผักสวนครัวกินกันบ้างไหมเนี่ยนะกินแบบหลากหลายเนี่ยแม้แต่พริกอ่ะพริกมะเขือกระถินเห็นไหมข้างรั้วเนี่ยเห็นไหมเวลากินพริกสดพริกดิบเขียวๆเนี่ยกินมันต้องคั่วไปเลยเป็นไงมะเขือเหมือนกันทิ้งทำไมคั่วกินมันต้องคั่วไปเลยมันจะเป็นไรไปล่ะกินมันทั้งต้นยังได้เด้อต้นมะเขือใช่ไหมเนี่ยนะมนุษย์พันธรรมชาติจะมองเห็นธรรมชาติมีความสำคัญทุกมิติถ้าเป็นต้นไม้เป็นอาหารได้ทั้งต้นเลยใช่ไหมครับมนุษย์พันธรรมชาตินะครับจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถอยหลังมาหาธรรมชาติพี่ถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีนอกจากอาหารธรรมชาติเวลาคิดต้องคิดแบบธรรมชาติด้วยมันคิดยังไงคิดแบบธรรมชาติคิดยังไงคิดแบบธรรมชาติคิดแบบ1บวก1เป็น2ใช่ไหมเออ4ลบ2เหลือ2ใช่ไหมบวกลบคิดอย่างธรรมชาติคิดยังไงคิดเป็นธรรมชาติอามาจะเล่าให้ฟังอย่าลืมนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินะและสิ่งแวดล้อมด้วยมันคิดอย่างธรรมชาติลุงออกไปไม่เป็นแล้วครับนะตั้งโจทย์ให้กับตัวเองคิดอย่างธรรมชาติโอ้โหมีด้วยเหรอจะไปเป็นไหมเนี่ยขอเติมเชื้อเพลิงก่อนเผื่อมันไปได้คิดอย่างธรรมชาติได้คำตอบไปอย่างทันได้ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยถ้าโจทย์บอกว่าคิดอย่างธรรมชาติคิดยังไงอ่ะโอ้โหดูงอกงานนี้เดินขัดขาตัวเองแน่ไปเป็นหรือเปล่าเป็นเป็ดแง่แบบนี้เดินทางขาแง่แบบนี้คิดอย่างธรรมชาติโอ้โหตายเลยนี่มันดักตัวเองมันก็เดินต่อไม่ได้ดูงอบซวยเลยงานซวยเพราะปากแง่แบบนี้คิดยังไงคิดอย่างธรรมชาติดูนะว่าลุงออกจะพาไปอย่างน้ำขุ่นๆหรือเปล่าคิดอย่างธรรมชาติทีนี้ต้องเอาธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวเริ่มต้นอธิบายธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาเลยของเป็นของธรรมชาติเพราะฉะนั้นคิดอย่างธรรมชาติก็ต้องคิดยอมรับกฎ
ของการเปลี่ยนแปลงเออไม่พอเขาท้าเออเขาท้าเขาท้าเออเขาท้าไปได้ไปได้ไปได้ให้คะแนนตัวเองไม่รู้ว่าอยู่แค่คะแนนเนี่ยได้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 คิดอย่างธรรมชาติต้องคิดอย่างสัมมาทิฏฐิว่าไปโน่นเห็นไหมเอาหนึ่งในแปดข้อมาว่าเลยทีเนี้ยใช่ไหมก็แปลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติหรือเป็นของธรรมชาติของโลกเป็นของธรรมดาโลกอันเดียวกันถ้าเรามีกรอบความคิดเช่นที่ว่านี้เราก็จะไม่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนเพราะเราคิดอย่างธรรมชาติได้เอายกตัวอย่างถ้าใครไม่ยอมรับความคิดตามแนวธรรมชาติที่ว่านี้มันจะแน่นหัวใจอึดอัดเลยเช่นคนในครอบครัวกำลังนอนดิ้นอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดดังพิบิ้งมาอยู่เราเห็นใช่ไหมเข้าตาสู่ใจเราคิดแล้วหาทางที่จะช่วยทำทุกวิถีทางที่จะฝืนธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่กินทาฉีดเข้าไปวิทยาศาสตร์เข้าไปเสร็จแล้วเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปเสร็จแล้วไม่ได้คิดธรรมชาตินะไม่ได้คิดแบบธรรมชาตินะคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้วนะวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่กินทาฉีดเข้าไปแล้ว3วันผ่านไปแทนที่จะดีขึ้นอ้าวยิ่งหนักข้ออ่อนแอลงเลยจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงหมดแรงที่จะร้อง5วันผ่านไปหยุดหายใจซะนี่เสร็จแล้วก็มาตรอมใจตรอมใจนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดแบบธรรมชาติไปคิดแบบวิทยาศาสตร์ว่าจะตายไม่เป็นประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้เรามีโรคไปด้วยโรคเกิดจากความคิดที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์มันกลับมาคิดแบบธรรมชาติแม้กับตัวเราเหมือนกันนะแม้ว่าจะมีคำว่าเจ็บป่วยบ้างเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมครับอ๋อธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งก็เปลี่ยนไปทั้งที่ดีไม่เจ็บไม่ปวดไอ้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมันเจ็บปวดยอมรับว่าเจ็บปวดเห็นไหมครับเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นมันเริ่มต้นมาจากความคิดของเราแต่ต้องเริ่มต้นนะที่บอกว่าคิดไม่เป็นคนสอนไม่พาคิดในการคิดต่างคิดดีเบตกันมันมาจากตรงนั้นนะพี่เอ๋ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังมันก็พัวพันมาถึงทุกวันนี้มันก็ไม่รับการแชร์กันเพิ่มเติมกันน่าก็เลยมาตกหนักกันที่เราณวันนี้เราท่านอายุเท่าไหร่ผมอายุเท่าไหร่อายุของท่านเท่านั้นก็ยังมีโรคภัยก็จะมาเบียดผมอายุเท่านี้74ปีผมยังไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมคิดแบบธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่นะแมนบอเห็นไหมล่ะเอาจนได้ลุงเอาไปจนได้คิดอย่างธรรมชาติโอ้โหเกือบตันพี่ไปนะมันขุนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่านี่มีแนวโน้มนะโอเคนะครับหวังว่าคนจะต้องกลับมาปรับความคิดหมายรูปแบบธรรมชาติแล้วนะกฎธรรมชาติก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี้ไปไหนกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงภาษาของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอนิจจังอย่างเงี้ยอนิจจังแปลว่ามันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงมันไม่หยุดนิ่งมันไม่เที่ยงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมยอมรับกฎนี้ซะกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคิดตามกฎนี้คิดตามเปลี่ยนแปลงนี้แล้วเราก็จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มันปรับตัวได้ทุกที่โอ้ไม่พี่เห็นไหมครับ
พอเราปรับตัวได้ปุ๊บเฮ้ยหายใจมันก็เต็มปอดเต็มซวงนี่แหละเห็นไหมมันจะหนีไปไหนสุขภาพทีเนี้ยมันก็จะดีวันดีคืนขึ้นมาเองนะเอาคิดอย่างธรรมชาติทีเนี้ยคิดอย่างธรรมชาติแล้วเมื่อกี้เนี่ยกินอย่างธรรมชาติก็อย่าไปกินมันอาหารด่วนๆนั่นนะใช่ไหมล่ะกินธรรมชาติต้องเคี้ยวกินนะครับไม่ใช่จับใส่ปากแล้วกินเลยไม่ใช่ครับธรรมชาติไม่ได้ใช้งานเลยฟันลิ้นไม่ได้ใช้งานเลยกลืนอย่างเดียวนะใส่แคปซูลใส่อะไรกลืนอย่างเดียวนั่นนะกินอย่างวิทยาศาสตร์กลืนอย่างเดียวกินธรรมชาติก็ต้องใส่ปากเข้าไปกลืนเนี่ยเคี้ยวกลืนมีน้ำลายคละเคล้ากันไปเนี่ยเงี้ยเป็นต้นเนี่ยกินแบบธรรมชาติปรุงเอาเองนะทุกวันนี้วิทยาศาสตร์โอ้โหมันเต็มกลืนนะพี่เออนะวิทยาศาสตร์ปะปนอยู่กับสารพืชตั้งต้นนี่ดีกว่ามันปะปนมั้งแต่วัตถุดิบพืชตั้งต้นไงปลูกทีก็ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ต่อไปปุ๋ยอินทรีย์มันมีเยอะแยะไปปุ๋ยอินทรีย์อืมใช่ไหมฮะไอ้พืชที่นำมาใช้เป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยอย่าไปทิ้งถังขยะอย่าไปเผาฝังเอาไว้ตามริมรั้วเนี่ยก็เป็นปุ๋ยต่อนะเศษอาหารหวานคาวนี่นะครับใช่ไหมฝังไว้ที่โคนต้นไม้ฝังไว้นู่นบางทีจะเป็นสวนหย่อมใช่ไหมฝังไปนู่นนี่นั่นใต้ดินสุดท้ายย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยต่ออย่างนั้นไม่ดีก็เลยทิ้งไว้ในถังขยะ แล้วก็เป็นเรื่องราวอีกไปเหม็นคลุกคลั้งที่ไหนก็ไปเรื่อยต่ออีกทีนึงใช่ไหมครับนี่แหละคือสวนหย่อมมีไว้หน่อยก็ดีครับในบ้านผมก็ได้จะบอกชาวบ้านที่นี่ก็ไม่มีสนหย่อมให้ดูเนาะนะก็อย่าให้รกรุงรังมากจนเกินไปนะก็พอแล้วนะพอได้ไหมพี่นะกินไปครับมะเขือด้วยจะมะเขือพวงกินเป็นทั้งพวงเลยเออมะเขือเนี่ยกินเป็นทั้งก้านมันเลยเออจริงประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะก็เอิญบักแข่งขมเคยกินมาบักแข่งขมเดี๋ยวออกภาษาอีสานบักแข่งขมมะเขือพวงเนี่ยบักแข่งขมมีหนามนิดๆด้วยนะกินดีขมมันขมๆเฟื่อนๆเขาท่านะมันจะบำรุงธรรมชาติของธรรมชาติก็บำรุงร่างกายเป็นธรรมชาติมันจะมาช่วยส่งเสริมธรรมชาติกินก็แบบนี้อาหารจานด่วนแบบเพศข้างทางอย่าไปวุ่นวายกับมันมากไอ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บโอ้ยชอบจังรู้ไหมไอ้ไส้กรอกที่กินนะถามมีเนื้อหรือเปล่ารู้มั้งหรือเปล่าไอ้ไส้กรอกเห็นไหมเดี๋ยวๆแบบไส้กรอกเยอรมันใช่ไหมแล้วก็พูดดีนะมันก็ดูเหมือนนะมันดูเหมือนเนื้อจริงๆนะ สารตั้งต้นพืชตั้งต้นนะก็วิทยาศาสตร์หล่อหลอมมาเข้ากระบวนการผลิตก็วิทยาศาสตร์ต่อไปทีนี้สารอาหารใส่เข้าไปเสริมไว้เติมเข้าไปไม่รู้กี่เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็มามีโรคแพ้ก็จะมาเบียดเบียนมากมายก่อนจะไปไหวไหมเนี่ยไปไม่ไหวนะเอาเหอะเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ไม่มีทางออกละมั้งลุงออกจะพาทางออกก็คืองับอากาศนั่นนะครับให้มันเผาผลาญให้หมดซะสิ่งที่มันกินมากมันมากไปกายกองแต่ว่าก็เปลี่ยนการกินซะกลับมาสู่ธรรมชาติซะพี่เอ้ยนะครับอาหารธรรมชาติทุกวันนี้ก็มีกันเยอะแยะแม้ว่ามันจะไม่ 100% มันก็ผ่านกระบวนการค่อนข้างจะพูดเต็มปากเต็มคำอยู่ไม่ใช่เลยต้นไม้ใบหญ้านะใช่ไหมจะเป็นอาหารเจมังสวิรัตหรืออาหารอะไรก็ว่ากันไปแต่กินเข้าไปนึกซะว่า
อย่าไปคิดถึงมันในเรื่องโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลืออย่าไปคิดถึงมันมันเป็นองค์ความรู้ตะวันตกครอบงำมาตลอดอย่าไปคิดถึงมันใช่ไหมคิดถึงว่าอาหารคือสสารสสารเวลาเข้าสู่ร่างกายมันย่อยก็กลายเป็นพลังงานคิดสสารพลังงานพอแล้วใช่ไหมผมว่านะเอาจริงๆวันนี้ก็กินอาหารกินแล้วมันก็สลายเป็นพลังงานใช่ไหมครับเอาพลังงานเนี่ยใช้มาใช้ในการขับเคลื่อนในร่างกายทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็บำรุงหัวใจนะครับหัวใจทำงานต่อเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็มีเรี่ยวแรงไปทำนู่นนี่นั่นนะกลับมาสู่ธรรมชาตินะครับเรี่ยวแรงจะกลับคืนมานะครับโอเคไหม ก็หวังว่าคงจะพอจะลำดับกันได้บ้างนะครับอ่ะกลับมาถึงหน้าจอที่นี่ครับพอจะมีอะไรมีความคิดต่างบ้างไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเอาความคิดต่างเข้ามาว่ากันคิดต่างไม่ใช่คิดผิดนะครับไอ้คิดผิดคิดถูกเข้าข้างตัวเองเธอผิดฉันถูกเข้าข้างตัวเองไอ้ถูกผิดเนี่ยก็คือการเข้าข้างตัวเองจำหน่อยครับตรงนี้ถ้าใครยอมรับคำว่าเธอถูกฉันก็ผิดเธอผิดฉันก็ถูกต่างฝ่ายต่างเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาความคิดต่างมาแชร์กันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่มีคำว่าผิดถูกมันก็ไปได้กันได้อ๋อล้อมรู้หนึ่งเดียวเออแจ๋วไว้ใช้ได้ว่าดีว่ามามันก็กลายเป็นดีไปเห็นไหมครับใช่นะถ้าใครก็ตามชีวิตจริงเนี่ยยึดถูกผิดเป็นสาระอยู่ชีวิตไม่นานนะครับมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแน่นอนใครก็ตามทุกวันเนี่ยถ้าชี้ดันผิดอันนี้ถูกอยู่นะครับนี่แหละคือโรคเกิดจากความคิดนี่แหละคือโรคเกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดว่านั่นผิดนี่ถูกนะครับใช้คำว่าดีกับไม่ดีมันน่าจะอ่อนลงไปโอเคไหมครับคิดอย่างธรรมชาติก็คิดในรูปแบบที่มันดีกับไม่ดีเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรต้องมีคำพูดนี้เข้ามากำกับอารมณ์ของเราด้วยนะครับกำกับอารมณ์ดูสิภาษาผมคำเหล่านี้จะมากำกับอารมณ์ของเราด้วยนะครับไม่ให้วืดขึ้นวืดลงไม่ให้ผีเข้าผีออกรู้จักผีเข้าผีออกไหมเนี่ยโอเคผมเริ่มสะกิดเบาๆแล้วนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าโต้ใจนะมือผมแม่นะสะกิดเบาๆปุ๊บทันทีนะให้รู้สะกิดแล้วเลยสะดุดเลยเป้อเลยอยู่หน้าจอครับโอเคทักทายเข้ามาผมจะค่อยๆดูคำถามแล้วนะโอเคดีมากครับที่ท่านบอกไว้ว่าภาพเสียงดีโอเคนะครับคือคำว่าภาพดีก็แปลเครื่องมือใช้ที่ดีเสียงดีก็แปลเครื่องมือในการปรับเสียงนี่ดีไม่ใช่เสียงลุงหงอกดีนะเสียงลุงหงอกนี่อย่างนั้นงั้นแหละโอเคก็พยายามที่จะตามหาคำถามเด้อสิบอกให้เอาเข้าไปไม่มีคำถามถามว่ามีแล้วคนที่มีหลายอาการจะมีวิธีกำจัดอาการแบบใดเช่นเจ็บปวดไตปวดหัวไข้สูงลุงออกไข้สูงปวดหัวมากแสดงว่าจัดหนักเพื่อให้หายขาดแบบทีละอาการใช่หรือไม่
ตอบว่าไงน้องงานนี้ก็ฟังทันไหมเมื่อกี้เนี่ยฟังทันไหมพอเข้าใจไหมถ้าฟังทันพอเข้าใจคิดอย่างธรรมชาติคือเนี่ยสำคัญนะคิดธรรมชาติใช้ได้นะเอาผมเมื่อกี้กับลุงออกตันกันก็เกือบตันคิดอย่างธรรมชาติคิดยังไงคิดอย่างวิทยาศาสตร์นั่นน่ะซวยเลยเป็นโรคภัยเต็มเมืองเต็มเมืองต้องคิดอย่างธรรมชาติครับจึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนคิดอย่างวิทยาศาสตร์นั่นนะครับโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะฮะก็จำแนกเอาครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เขาคิดยังไงคิดอย่างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นั่นกลุ่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการร่ำเรียนเขียนอ่านมาทุกวันนี้ไม่ได้เรียนเรื่องราวของธรรมชาติเลยหายนี่ไปหมดเอาแต่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เกาะหัวเกาะหางกันมันก็เลยมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนมากมายกายกองพี่เอ้ยโอ้ยใจเหตุจังไหนเด้อไปไหนไม่เป็นแล้วล่ะครับถามว่าคนที่มีหลายอาการจะมีวิธีกำจัดอาการแบบใดเช่นหนึ่งเจ็บปวดไตปวดหัวไข้สูงลุงกำจัดให้หายตั้ง 90% ไปแล้ว2 อาการที่ว่านั้นหนูปวดท้องน้อยมีไข้สูงปวดหัวมากแสดงว่าจัดหนัก เพื่อให้หายขาดแบบทีละอาการผมว่าสุดท้ายถ้าเข้าใจมันก็จะคลายเองครับคิดตามดูซิคิดพอคิดตามดูหงอกได้ไหมดูหงอกนำเสนออะไรจำแนกให้ได้ใช่ไหมครับดูหงอกนำเสนออะไรเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยคือว่าเขาว่านำเสนออะไรนะครับฟังแล้วก็ค่อยๆคิดตามคิดตามหายใจด้วยเท่านี้มันจะคลายฮะเหลือเชื่อมากนะไม่ได้พูดเล่นนะ ครับไม่ได้พูดเล่นนะแล้วร่างกายจะเป็นดีวันนี้คืนนะฮะสุดท้ายจะหายเองปวดมันได้ปวดเองก็หายเองมีข้อแม้อย่าวิทยาศาสตร์เข้านะทนหน่อยครับเพราะวิทยาศาสตร์มันเข้าตัวมามากประนานมักหนาแล้วมันจนกระทั่งไม่มีการสังเคราะห์ออกไม่ได้แล้วนะเคมีมันสังเคราะห์ออกไม่ได้จริงๆนะเคมีเมื่อเวลาอยู่ในตัวแล้วออกยากมากนะครับอยู่กับเราตลอดชีวิตนะเคมีธรรมชาติเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงวันต่อวันแล้วนะครับนะครับธรรมชาติของใหม่เข้ามามันย่อยสลายง่ายเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ง่ายตื่นเช้าขึ้นมาก็ธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายคืออาหารการกินนี่แหละหลีเรื่องอาหารเร็วๆข้างบ้านนะปรุงเอาเองครับหาวัตถุดิบตลาดสดตลาดแห้งไหนถึงแม้ว่ามันไม่เพียวๆก็มาชำระชะล้างแช่อะไรต่างๆก็ว่าไปยุคสมัยก่อนเขาแช่น้ำด่างใช่ไหมยุคสมัยนี้เขาแช่น้ำหมักกันนะครับน้ำหมักยุคสมัยนี้แช่น้ำหมักกันนะครับเห็นไหมน้ำด่างวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำตั้งแต่กว่าจะมีน้ำอะไรน้ำหมักเข้ามาใช้เนี่ยที่พวกนี้ผมนึกถึงปลาเช็งอยู่นะครับคนในบ้านเมืองนี้สวยกันหมดใช่ไหมของดีๆไม่น่าต้องช้อนเลยครับไม่รู้จักมันเอาความคิดฝรั่งบังค่าเอาความคิดตะวันตกมาครอบงำหมดมันต้องสวยกันผมใช้คำว่าสวยแล้วทุกวันเนี่ยที่ครับทำไงจะฟื้นฟูกันได้ล่ะครับก็ไม่รู้แล้วครับก็ผมก็พยายามค่อยๆทำกันอยู่อย่างนี้ ก็หวังว่าที่พูดพุทธจาไว้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ก็จะเริ่มมองออกแล้วครับชีวิตเขาเร่งรีบมากนะครับ เกิดมาก็พร้อมๆกับ 5G แล้วครับ 4G 5G เห็นไหมคนรุ่นนี้แหละครับถ้าหากว่าเราควบคุมให้อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ได้ยุ่งเลยนะครับ ยุ่งเลยนะพี่นะ
เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะบรรดาท่านไหนก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นผู้ปกครองนะครับดึงเข้ามาสู่ธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องกินก็วิ่งแป๊บไปหาร้านสะดวกซื้อสะดวกขายนั่นนั่นแหละครับตัวร้ายกาจนะครับโอเคนะสะดวกกินโอเคไม่มีคำถามอีกเนาะปืดปืดปืดโออยู่ไหลำยังปวดหลาดปวดยังปวดมดหลานอยู่นะปวดมดลูกลุงออกบอกว่ามดหลานท่านทั้งหลายก็ต้องบอกว่ามดลูกปวดปวดมันก็หายปวดมันจะไปยากอะไรกันดื่มน้ำดื่มท่าไปชีน้อยสองน้อยกันไปนอนนอนเอาเข้าไปเอาเข้าไปมีคนแปลมาให้นะเนี่ย AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence แปลว่าปัญญาประดิษฐ์โอ้โหไพเราะนะศีล สมาธิปัญญาไว้ไหนทีเนี่ยเห็นไหมครับศีลสมาธิปัญญานี่คือของจริงนะนะนะสติสมาธิปัญญานี่คือของจริงให้รู้ไว้นะครับของแท้ๆคนไหนก็ตามที่ลืมสามคำเนี่ยศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญานั่นนะครับมันจะเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เป็นมนุษย์พันธุ์สังเคราะห์ที่ว่าเนี่ยมนุษย์พันธุ์สังเคราะห์จะไปไงต่อทีนี้ครับไม่รู้ใครอยู่ในบทบาทลีลามนุษย์พันธุ์สังเคราะห์ก็ต้องรู้ตัวเองสุดท้ายก็ลงที่ร่างกายสุขภาพไม่ดีเชื่อขนมไม่ยายกินได้ก่อนเลยพวกนี้ที่นั่นนะเขาก็เจอสองมือเปล่าลุงหงอบไม่เจอก็เจอหน้าจอเนี่ยเจอกันหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวจะรักษากันให้ทั่วโดยใช้พลังงานเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะผ่านหน้าจอให้ดูนะครับเตรียมคนเอาไว้ลูกหลานแล้วค่อยดูหน่อยรอให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาคือมันจะมีความรวดเร็วทันใจแบบเรียลไทม์นะวินาทีต่อวินาทีนะครับผู้รับผู้ส่งผู้รับสารผู้ส่งสารกับผู้รับสารมันจะรับกันได้ในวินาทีเดียวกันแปลว่าเรียลไทม์นะครับจริงๆเรียลไทม์จริงก็คือเรื่องของอากาลิโกนะครับไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นะครับซึ่งทำไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับแต่จิตศาสตร์ทำได้นะครับศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจะทำได้คำว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับจำหน่อยครับเนี่ยถึงแม้ว่าณวันนี้ท่านทำไม่ได้วันหนึ่งข้างหน้าก่อนที่จะไปเวินหนีจากโลกไปมันก็จะได้ก่อนที่จะไปเวินจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับจำภาษาไว้ก่อนครับภาษาผ่านปากลุงงอกเนี่ยต้องจำไว้หน่อยเผื่อมันมีประโยชน์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ไหมหรือว่าอนาคตพอพึ่งได้ไหมประมาณนั้นครับก็คำว่าได้ไหมก็เป็นคำถามเปิดๆธรรมดาให้ใคร่ครวญตามแก่กรณีว่าไปคุณคะเมื่อวานนี้หนูปวดหัวได้ฟังลุงเป่าปากแล้วหายค่ะได้ยินเป่าปากก็บอกแล้วไงเสียงผมมันเป็นเสียงที่บอกพยายามอยู่แล้วว่ามันมีสองเสียงซ้อนๆอยู่ที่เดียวกันนะครับคุณอภิสมาทองภูก็เสียงผมมันเสียงที่มหัศจรรย์ก็พยายามอธิบายเรื่องเสียงให้ฟังอยู่นะครับเป็นพลังงานอยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจมันถึงยุคมันนะครับมีอะไรจะเปิดรับ
กำจัดเขาอ๋อเมื่อไหร่เอาละทั้งนั้นก็แจ้งเพื่อทราบโดยรวมนะฮะวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับจันทร์อังคารพุธนะครับทีนี้ใครจะเข้ามาก็เข้ามาผ่านระบบนะครับผ่านระบบมาตัวเลขที่ติดต่อก่อนนะครับ ID Line 22.7 22.7 ถ้าใครสงสัยเบื้องต้นก็ตรงนั้นคนไหนที่เข้ามาเป็นแฟนเพจใช่ไหมล่ะนั่นติดต่อผ่านตรงนั้นมันจะมีระบุนะครับว่ามากันกี่คนเป็นกรุ๊ปเป็นรถตู้รถอะไรก็ว่ากันไปให้มาเป็นกรุ๊ปแล้วทางฝ่ายเราฝ่ายผมเนี่ยก็จะมีการตั้งรับก็ไม่อยากจะให้มันเกินไปเพราะเกินไปลุงออกมันก็จะพละกำลังร่างกายก็อยากจะถนอมเหมือนกันใช่ไหมครับเอาไว้คนอื่นคนที่ยังไม่เคยใช้บริการเนี่ยได้รับบริการหน่อยไม่งั้นจะไปบ้านเก่าก่อน ใช่ไหมมันไปบ้านเก่าก่อนแล้วก็เสียดายนะวันใดขาดท่านแล้วเราจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเราจะเสียใจมีบ้านเราดอททีวีจะต้องเสียใจไปทำไมหากวันใดขาดท่านที่อยู่หน้าจอลุงหงอกก็รู้สึกวันใดขาดท่านแล้วเราจะรู้สึกจะรู้สึกอะไรว้าเหวครับก็ไม่หนุกสิพี่ใช่ไหมผมก็หนุกกับท่านที่อยู่หน้าจอนี่แหละส่วนคนในจอเนี่ยสร้างความรำคาญให้ท่านอยู่หน้าจอหรือเปล่าท่านก็ต้องวินิจฉัยเอาเองสิเนาะโอเคนะตกลงวันจันทร์นะจันทร์อังคารพุธนะฮะ3วันนะฮะเปิดเที่ยงถึง6โมงเย็นนะจำหน่อยครับเอาละผ่านมาสู่ระบบซะประเภท walk in เนี่ยก็ต้องอยากจะดรอปลงไปหน่อยนะครับ walk in เพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจนะฮะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยบอกแล้วบอกตั้งแต่ผมทำรายการวิทยุแล้วนะฮะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยติดตามน้อยใช้สื่อใช้พวกเทคโนโลยีน้อยลูกหลานก็มีถามถ่ายเอาประมาณนั้นครับผมก็พยายามบอกตั้งแต่ทำรายการวิทยุแล้วพอเวลามันปัดมาเป็นทางด้านเฟซมันก็เหมือนกับว่าโอ้โหตกรถไฟขบวนยาวขบวนใหญ่เลยเงี้ยพอวิทยุจะหยุดก็คือหยุดเลยอ่ะทำรายการวิทยุมาตั้ง20ปีรักษาผู้คนผ่านเสียงนี่แหละผ่านเสียงกะละมังตกจากที่สูงมานับไม่ถ้วนก็ว่าด้วยเรื่องของพลังงานมันถึงยุคมันนะถึงยุคมันครับยุคนี้นะฮะมันยุคทางออกของเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพไปไหนก็เจอทางตันหมดนะครับอาศัยต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรก็ไม่ทันกินมันเชื่องช้าอืดอาดยกเว้นถ้าเริ่มต้นติดที่แรกๆนะฮะคนที่กินอาหารหวานคาวแต่ธรรมชาติจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนนะครับคนที่กินแต่อาหารรสเด็ดทันใจเนี่ยครับโรคภัยมาแล้วพอจะเอาธรรมชาติมากำจัดคือเรื่องต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรมันก็ไม่ทันใจเพราะนั้นมันก็เลยมาใช้พลังงานที่กำลังพูดถึงนี้มันก็เป็นทางออกจะรวดเร็วทันใจนะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทั้งหมดทั้งมวล นั้นก็จะมาเน้นหนักเรื่องสุขภาพนะอย่าลืมนะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพจำด้วยครับนะครับสุขภาพเกิดจากความคิดเห็นไหมโรคทุกโรคเกิดจากความคิดคิดยังไงจะไม่มีโรคก็คิดโดยในรูปแบบของธรรมชาติเนี่ยครับเมื่อกี้เนี่ยก็นำพาอยู่แล้วธรรมชาติมันเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงไปมาก็ต้องยอมรับทั้งตัวเราทั้งตัวข้างเคียงด้วยเห็นไหมครับจะร้องโอดโอยค่ำครวญไปทำไมล่ะเวลาใครจะตายจากกันไม่ตายจากกันอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันเท่าไหร่ก็ได้เราเท่านั้นใช่ไหมครับมันจะร้องแทนกันไม่ได้หรอกพวกนี้ในความรู้สึกแต่เข้าใจแทนเข้าใจกันและกันน่ะได้มันทดแทนกันไม่ได้แต่สามารถเข้าใจกันและกันน่ะได้ก็ทำความเข้าใจกันกับกันกันและกันให้ได้แล้วมันก็จะไปได้หนักจะเป็นเบาก็จะหายขาดไปเลยประมาณนั้นครับโอเคไหมต้องใช้หลักการคิดอย่างธรรมชาติแบบที่ว่านี้ผมว่ามันสนุกนะ
มันกลมกลืนนะฟังไปน้ำลายจะเยอะท่านที่ฟังนะครับผมพูดน้ำลายก็เยอะอยู่แล้วล่ะอยู่เยอรมันตามด้วยเยอรเผือกชัดเจนด้วยนะโอ้โหคุณพลิดดาเลยโอเคยินดีด้วยครับอากาศหนาวไหมเยอรมันเยอรมันเยอรเผือกวันนี้ธรรมะคุณลุงยิงตรงความเป็นธรรมชาติเนี้ยเลยเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติที่มองแต่ละสิ่งเป็นธรรมชาติอย่างทะลุทะลวงว่าไปนู่นอ้าวคุณวราพรวันนี้หนูฟังลุงออกอีกอยากให้ลุงกำจัดอาการนอนไม่หลับมีใครทักท้วงมาวันนี้รู้สึกจะ ค่อยๆฟังทีละน้อยฮะคนที่มีภาวะนอนไม่หลับมันอย่าลืมนะอากาศเป็นยาลมปากเป็นยานะครับลมปากจากปากลุงออกเป็นยานะด้วยนี่ไงลมปากนี่ไงเห็นไหมครับน้ำเป็นยาต้นไม้ใบไม้ทั้งผลละหมากรากไม้ทั้งหมดเป็นยาทั้งสิ้นจำนะฮะนี่เป็นหลักธรรมชาตินะครับอยู่อย่างธรรมชาติหิวก็กินธรรมชาติง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจำเป็นแพทเทิร์นเอาไว้ครับแล้วจะทำให้เราคิดแบบธรรมชาติได้เข้าใจในรูปแบบธรรมชาติได้เห็นไหมครับแล้วก็อยู่ธรรมชาติได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่มีข้อแม้นะธรรมชาติมนุษย์มันต้องกินก็ต้องหามาเพื่อให้ได้การกินก็ต้องมีเรี่ยวแรงใช่ไหมครับพอแปลว่าต้องประกอบอาชีพโอ้ไม่พี่ยึดให้ได้ครับว่าประกอบอาชีพยึดให้ได้นะครับอย่าให้เสียรางวัดเป็นขาด การสวดมนต์ช่วยรักษาโรคได้ไหมครับคุณลุงได้หมดนะท่องสวดคูณก็ยังรักษาได้ด้วยได้หมดนะครับได้หมดการสวดมนต์ช่วยรักษาโรคได้ไหมคำว่ารักษาเปลี่ยนได้ไหมครับกำจัดโรคใดๆที่เขาว่าได้ไหมภาษามันเต็มความหน่อยสวดมนต์สามารถกำจัดโรคนู่นนี่นั่นได้ไหมตั้งคำถามใหม่ใช้ว่ากำจัดอย่าไปใช้คำว่ารักษาในภาษาเนี่ยนะความหมายของภาษาคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้โอเคไหมรักษาทรัพย์สมบัติตัวเองเอาไว้ให้ดีๆนั่นคำว่ารักษาโรคใดๆที่เขาว่ามันดีไหมมันไม่ดีแล้วจะรักษาไว้ทำแมวทำไมแล้วคิดให้มันยังไงเห็นไหมโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเอาความคิดของเขามาใช้หมดเขาบอกว่ารักษาก็รักษาทั้งปีนะครับใช่อ่ะเขาเป็นคนจับโรคยัดแล้วเขาก็รักษาเอาไว้มันก็เป็นประโยชน์เขานะเราต่างหากที่รู้ไม่ทันความคิดของเขาเราก็เลยเป็นเบี้ยเขาเป็นเบี้ยนะเป็นเบี้ยหรือเป็นทาสพอๆกัน โอเคไหมกำจัดพูดไม่ได้ไงกำจัดนี่มันออกไปอย่างเงี้ยครับว่ากำจัดโอเคไหมรักษาแปลว่าหอบเอาไว้อย่างเงี้ยเข้าใจความหมายภาษาเนาะแค่เข้าใจความหมายภาษาจากลุงหงองนำเสนอเนี่ยมันก็ผมก็เจ๋งนะพี่ตัดให้ขาดหน่อยครับว่ารักษากับกำจัดนะโอ้นะรู้จักลุงหงองต้องกำจัดอย่างเดียวนะพี่นะโอ้ ความเจ็บปวดในตัวเราที่เกิดขึ้นฉับพลันเป็นเพราะพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเราเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแม่นแล้วใ
ช่แล้วครับมันทุกอย่างมันจะเริ่มต้นมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะการเกิดของเราเหมือนกันเราเกิดมาเพราะว่ามันเกิดจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จึงกลายมาเป็นตัวเราพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาเป็นตัวเริ่มโอเคไหมอวิชชาเป็นตัวต้นเหตุนะครับนั่นอวิชชาโอเคไหมภาษาอวิชชาแปลให้มันตรงตัวเลยคือความมืดความดำความบอดสนิทเป๊ะนะครับมาด้วยความมืดนี่เกิดมาด้วยความมืดสังเคราะห์ให้ดีก็จะไปด้วยความสว่างสุดสว่างก็ไม่ต้องเกิดอีกนี่เข้าใจมั้ยมาด้วยความสว่างไม่มีหรอกครับไม่มีใครมาด้วยความสว่างไม่มีมาด้วยความมืดน้อยมากต่างกันนั่นเองเพราะความมืดมันเป็นตัวเกาะติดอยู่แค่ความมืดมาด้วยความมืดมืดมากมืดน้อยโอเคไหมครับมืด 100% เราเรียกว่าอวิชชาครอบปึกไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกนะครับนั่นแหละครับคำว่ามืด 100% นะครับโอเคไต่ตามไปเรื่อยเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักนะลุงหอกนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกามงับอากาศทำไปบ่อยแค่ไหนคะทำไปตามเกิดตามมีจะให้ดีตื่นเช้ามางับอากาศซะกั้นที่หนึ่งผ่านไป นับถึง20นับถึง50ว่าไปเสร็จแล้วพักสักครู่หนึ่งงับครั้งที่2 นับ20 50 100ไปพอไหมถ้าพอก็ลุกจากที่นอนซะก็เดินวิ่งเห็นไหมครับทำกี่ครั้งเนี่ยคิดต่อใช่ครับเนี่ยจะมาเอาเย็นอีกเหมือนกันก็เหมือนกับเช้านั่นแหละกลางวันนึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็ไม่ไปทำมันนะจบไหมครับไม่ได้จำกัดว่าวันละกี่ครั้งโอ้ไหมเน้นเช้าก่อนนอนแล้วก็โทษแม่เช้าต้องตื่นนอนใช่พี่แม่ลุงหงอก็แม่เหลือเกินเช้าตื่นนอนเย็นก่อนหลับเท่านั้นนะครับทำนะครับผมจบนะจบนะคิดต่อจะโม่แต่งับมันทำอะไรกันนะครับแต่ละวันนะงับกันสองครั้งสองรอบก็พอแล้วเช้าเช้าสองสามก็น่าจะพอนะร่างกายจะดีวันค่อยๆปรับครับเหมือนกับขึ้นบันไดเหมือนกับลงบันไดก็ว่าได้อย่าไปปุ๊บปั๊บเอาแบบหักด้ามพระด้วยหัวเข่าค่อยๆทำครับการหายใจยาวฝึกหายใจยาวไปเนี่ยน้ำอากาศกั้นคลื่นนานเนี่ยก็ยาวแล้วนะแต่ว่าก็หายใจทางจมูกให้มันยาวปื้อปาด 100% แล้วก็ฝึกให้มันเหลือ 50% ฝึกให้มันเหลือ 1/4 1/4 ไม่รู้เขาก็จีน้อยสองน้อยผมหายใจนิดเดียวผมอยู่ได้นะจาก 100% เนี่ยผมหายใจผมได้ประมาณ 5% ผมอยู่ได้นะเนี่ยต้องฝึกครับใช่ได้จริงนะแต่หวังไม่ทราบไว้นะครับอยู่ได้ต้องฝึกแล้วก็หลับไปเองต้องหัดฝึกครับให้ยาวให้สุดขั้วให้มันครึ่งหนึ่งเหลือทีน้อยสองน้อยนะครับจะลองดูลองดูปรุงอาหารธรรมชาติจากส่วนที่นำมาประกอบโดยไร้สารปรุงแต่งจะทำให้สุขภาพแข็งแรงบวกกับการงับอากาศสุขภาพดีสุดๆเลยนะค่ะโอเคครับบอกต่อกันพวกนี้ของดีบอกต่อกันไปเรื่องยาหนูหยุดกินมานานแล้วจ้าไม่สนใจด้วยเจ้าค่ะดีขึ้นเพราะงับอากาศนั่นแหละค่ะคนที่มีร่างกายที่ไม่สมประกอบมาก็ลมปากลุกออกเป็นยานะก็อากาศโอ้
ใช่ค่ะลุงหนูคนหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังลุงแล้วคิดถึงถ้าได้ฟังมันรู้สึกสบายกายใจจังเลยห่วยอีหลีบอเป็นงั้นไปเอาดีก็แล้วกันผมได้ตัวรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งขึ้นทันไหมถ้าไม่ทันกระโดดเกาะท้ายจะได้หรือเปล่าครับ ยินดีเกาะรถขบวนรถไฟไม่ทันก็เกาะชายผ้าขาวม้าแล้วกัน สำนวนดีคุณภูมิกันออกได้ตั๋วแล้ววิ่งให้ทันกันแล้วกัน แน่ใจแล้วไปแน่ไปเที่ยวสุดท้ายนี่ได้ขึ้นรถไฟให้ได้เข้าท้าเข้าใจความหมายครับก็ถ้าคิดว่าใช่ขบวนรถไฟขบวนนี้ไปได้แบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดสุดเมื่อไหร่ก็เอ็นไลท์เทนเมนต์เมื่อนั้นว่าไปโน่นสุดรางรางมาอินฟินิตี้อินฟินิตี้คือสุดแสงนะครับสุดแสงก็เอ็นไลท์เทนเข้าใจไหมวันนี้ปรัชญาชีวิตของลุงให้ความดีขึ้นมากให้ความจุดๆดีขึ้นมากค่ะเราว่าเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะมันมีคำหนึ่งก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่วันนี้ยังพูดไม่ได้เอาไว้ให้ร้อยปีก่อนจึงจะพูดได้คำว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งในสังคมมนุษย์โลกที่นำมาใช้เป็นธรรมชาติเหมือนกันธรรมะคือธรรมชาติธรรมอีกอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้พูดไม่ได้ให้ร้อยปีก่อนที่จะพูดก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนั่นมันคืออะไรอายุร้อยปีก็จะเล่าให้ฟัง
ตัวแล้วครับลุงบอกแค่3ตัวก็พอแล้วไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนลุงบอกพูดแค่3คำก็พอแล้วเนี่ยฮะตัวเนี่ย3ตัวนี่เป็นพระเอกนะฮะให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตและชีวิตจะอยู่ได้ก็3ตัวนี้จบข่าวเลยเห็นไหมลุงบอกไม่ต้องไปเรียนเหมือนเขาแล้วครับลุงบอกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวลุงบอกเองและถ้าเป็นไปได้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านก็มีสิทธิที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบ้านเราดนตรีจึงเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสุขภาพอยากจะให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้อย่าพึ่งเขาพอแล้วเราพึ่งเขามามากมานานแล้วกลับมาสู่ธรรมชาติมาปรับวิธีคิดแม้คำว่ารักษากับคำว่ากำจัดต้องเอาออกให้ได้วิธีคิดเอาความคิดของเขายึดความคิดของเขาเป็นหลักแล้วเราก็แย่เป็นเบี้ยไปหมดเลยโอไหมครับโอนะโอนะปรับภาษาให้ได้ก่อนกำจัดกับความรักษาถ้าปรับสองภาษาสองคำนี้ไม่ได้ก็ยากที่จะตามลุงออกแค่สองคำนี่ปรับภาษาไม่ได้จะเดินตามได้ยังไง ใช่ไหมครับอย่างอื่นยังเป็นเรื่องเล็กนะรักษากำจัดเห็นไหมครับพัดโถน่าเห็นใจครับเพราะถูกกรอกมาหลายรอบคนแล้วคำว่ารักษารักษาคำว่าโรคกับคำว่ารักษาถูกกรอกมาหลายรุ่นคนละมากอย่างนั้นประเทศไทยเรา120ปีบอกให้ตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชตีเสาเข็มมันทุกวันนี้คนไข้โอ้โหยิ่งกระหม่อนเลยรู้จักหม่อนไหมมันไหมนะตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้าโอ้โหเต็มไปหมดเลยสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาไหมรู้ไหมมันจะชิบหายเพราะเรื่องสุขภาพทุกวันเนี่ยทุกคนก็หวงแหนวิความชีวิตรัฐบาลก็พยายามซัพพอร์ตเหลือเกินเรื่องของการรักษาสุขภาพถามว่ามาจากไหนทีนี้มาจากตาสีตาสายในมีในมาทุกคนนั่นแหละครับไอ้เงินทองมาจากอะไรนะเดี๋ยวนะมาจากอะไรทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกวันนี้ขายทรัพยากรธรรมชาติกินกันตั้งแต่ไรแล้วมันจะไม่ไหวแล้วนะต้องดึงทรัพยากรธรรมชาติของบ้านของเมืองเรามาใช้กับในบ้านเมืองเราให้มันอยู่ตัวอย่างโง่นักคนเกิดก่อนห้วยมันก็โดนเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหรอกเนี่ยโดยพวกยิ่งคนเกิดก่อนที่มีอำนาจคิดถึงคนรุ่นหลังๆต้องนำทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมาใช้แบ่งปันกันต้องใช่ไหมแล้วก็กลับเอาความรู้สึกนึกคิดมารูปแบบธรรมชาติให้ได้นะสันติสุขจะเกิดขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นครับกลับมาเถอะครับนะแข็งๆหน่อยพวกนี้อ่อนไม่ได้ผมไม่หมายเพราะผมธาตุไฟผมเยอะผมกินควายเข้าไปหนึ่งตัววันนี้มันก็ย่อยหมดไม่มีเหลือสำหรับผมนะแต่ท่านต่างหากที่มีธาตุไฟน้อยก็พยายามเร่งโดยการงับอากาศนี่นะครับมันจะเพิ่มธาตุไฟให้โอ้ไม่พี่อากาศจะคิดว่ามีแต่ออกซิเจนนะครับจะบอกนะไฮโดรเจนมันโอ้โหนับทวนที่ไหนรอบกายตรงนี้คำว่าร้อนนี่คือไฮโดรเจนจำเป็นหลักอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมันมากคิดมากนะเออบ้านท่านร้อนไหมพี่ร้อนงับกับไปเยอะให้ไฮโดรเจนเต็มรอบตัวท่านนะงับกับไปเยอะมันจะได้เบิร์นเยอะๆไหม้เยอะไม่ต้องพูดเรื่องของน้ำตาลและไขมันไม่ต้องพูดแล้วมันจะเผาไหม้หมดเห็นไหมโอเคนะยึดตัวนี้เป็นสารณะครับแล้วก็กินอาหารแบบธรรมชาติที่ผมพูดถึงกันมาหากินกันเอาเองก็แล้วกันนะหรือว่าจะให้ผมหาอาหารให้กินอีกต่างหากโอ้ยพี่ก็เกินไปแล้วต้องให้ลุงออกมาหาอาหารให้กินอีกแล้วโอ้ยจริงๆนะผมคิดจะปลูกอาหารมันเป็นนะไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวสักวันถ้าไปไม่ได้จะสร้างเมืองอารยะขึ้นมาให้ได้ว่าไปหน่อยคุยเริ่มคุยโอ้ยคนป่ามีแต่ปืนไม่มีลูกเมื่อไหร่จะได้ลูกปืนก็ไม่รู้หรอก
ถ้ามีลูกปืนมากๆแล้วโอ้ยจริงนะคนป่ามีแต่ปืนไม่มีลูกปืนไม่มีลูกยิงไม่ถูกมันก็ไม่ตายว่าไปนู่นใช่ไหม นะค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าไปเร่งอ่ะโทรศัพท์มาแล้วนี่มีไหมโทรศัพท์ด้วยสแตนบายใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเอารีบโทรไปซะนะโอ้ไผเดอร์งานเนี้ย อ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลค่ะเชิญครับผมหนูคนที่บอกให้นอนไม่หลับอะค่ะที่อยากให้ลงกำจัดใจเลยเป็นอะไรเนาะจึงนอนไม่หลับมีต้นเหตุทำให้นอนไม่หลับบ้างไหมครับชีวิตจริงหนึ่งมีต้นเหตุให้เกิดคำว่าคิดไหมมีไหมครับชีวิตจริงมีต้นเหตุที่ทำให้เกิดคิดมากคิดนานคิดไม่ยอมจบจนกระทั่งไม่ยอมหลับมีไหมครับต้นเหตุที่ว่านั้น อาจจะมีมั้งนะคะไม่ใช่อาจจะตัวเรามีก็บอกว่ามีฮะอาจจะไม่เอาเพราะว่าไม่ได้เกิดพูดกับปกติก็นอนหลับง่ายอะค่ะมีเหตุปัจจัยเช่นการวนเรื่องอาการหายไม่ค่อยออกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกำลังพูดคำว่าเรื่องไม่หลับก่อนประเด็นนี้ก่อนนะฮะผมถามว่าพอที่จะมีอะไรที่เป็นต้นเหตุเล็กๆน้อยๆไหมทำให้เราคิดมากคิดนานจนไม่หลับมีไหมครับไม่มีค่ะโอเคปัดประเด็นไปนะครับไม่ต้องตัดทีละประเด็นสองประเด็นเนาะเอาล่ะก็แปลว่าอยู่ๆมันก็ไม่หลับเฉยๆนี่เนาะค่ะเออหลับยากหลับยากวันหนึ่งงานการเข้ามาทำแต่ละวันเนี่ยมีปัญหาเรื่องของงานการไหมเพื่อนร่วมงานมีไหมงานที่ทำไม่เสร็จถูกเจ้านายด่ามีไหมครับหรือเป็นงานตัวเองขายของงานของตัวเองเนาะแปลว่าสร้างงานเองทำเองโอเคนะอยู่ได้ด้วยตัวเองก็มีคำว่ากำไรขาดทุนเนาะเออวันหนึ่งมีกำไรไหมครับมีค่ะกำไรที่ว่านั้นอยู่กันได้ไหมได้ค่ะโอเคมันก็ไม่มีปัญหาทั้งผมสองผมถามแค่นี้ครับนะเอาดูนะหายใจลองใช้หูฟังหรือเปล่าครับประกอบกันโอ้โหแจ๋วเลยสังเกตนะต้องสังเกตได้ขณะนี้ความรู้สึกในส่วนตัวคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ผมจะเล่าไว้ก่อนเลยมันจะหนักหัวซึ่งทุกคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามันหนักหัวแต่เวลาผ่านเสียงพอแล้วหัวคุณจะเบาโอเคไหมหัวสะเบาอะไรที่มันอยู่ในหัวก็ต้องบอกว่าสมองทำไมมันถึงไปปั่นสมองได้เพราะมันเข้าหูสู่สมองคุณนั่นแหละครับเสียงผมเนี่ยเข้าหูคุณสู่สมองคุณโอเคนะงั้นสังเกตเสียงผมให้ดีมันจะมีสองเสียงอยู่ที่เดียวกันเสียงที่หนึ่งเช่นนี่เสียงที่หนึ่งเสียงที่สองซ้อนอยู่ในเสียงเสียงหนึ่งคือเสียงสองไม่ค่อยมานะทำไมนะวันนี้ไปเที่ยวเลยนวดหัวซะมือสองข้างอย่านิ่งไว้เฉย ก้มหน้าเงยหน้าแงนหน้าก้มเงยแงนหวังว่าคงเข้าใจภาษาเนาะ
สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายสิ่งที่จะได้คือมันจะเบาหัวโอเคนะอุ้งมืออุ้งมือทุบหน้าผากเบาๆตึง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 กำปั้นกำปั้นทุบท้ายทอยเบาๆตึง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 แค่นี้มันก็จะเบาหัวส่งผลให้นอนหลับได้สบายค่อนข้างจะแน่นอนในวันนี้นะครับถามว่า ถามความรู้สึกของคุณเนี่ยถามว่าเป็นจังใดรู้สึกอะไรหรือเปล่าครับผมรู้สึกเฉยๆอะค่ะโอ้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะโอ้โหขลังเฉลยคำถามทีนึงคำว่านอนไม่หลับนั้นถามว่าเป็นมานานหลายเดือนหลายปียังครับอาทิตย์เดียวเลยค่ะวันตั้งแต่จันทร์ที่แล้วเออเพิ่งอาทิตย์เดียวเองแล้วคุณอยู่ยังไงกรณีที่นอนไม่หลับก็นอนพยายามตื่นเช้าว่าไปขายของมีเรี่ยวแรงขายของเนาะมีค่ะเออมีอาการง่วงไม่ง่วงเลยใช่ไหมครับถามว่าใช่ไหมครับไม่ง่วงเลยใช่ไหมครับไม่ง่วงเลยค่ะมีแต่อาการหาวเออเรามาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันดีไหมเนี่ยเออนะจริงๆนะเอาเป็นว่าไม่กินกับไม่นอนอยู่ได้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันดีไหมเออผมกล่าวว่าดีนะก็อยากนอนถ้ามันอยากนอนอยู่เลยก็เลยต้องตื่นตีสองกว่าฮะผมเข้าใจแล้วฮะปกติชีวิตจริงเราต้องนอนเนาะอยู่มันก็ไม่หลับผ่านได้แต่ตอนเช้าก็ยังมีแรงทำงานอยู่ผมว่ามันดีนะเออมาฝึกเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันดีไหมชาวโลกเขานอนกันเราไม่นอนผลผลิตเราก็มีเยอะสินะคนไม่นอนทำงานได้เยอะนะใช่ไหมฮะเอาไหมเราตั้งหลักเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันไม่ต้องนอนเฮ้ยก็อยู่ได้โว้ยเงี้ยดีไหมคิดแบบนี้ดีไหมไม่สบายใจค่ะก็คิดเป็นอะไรไปล่ะคิดเล่นๆดูเผื่อมันเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ไม่อยากจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่บ้างเลยเหรอเอ้าทำไมต้องเหมือนชาวบ้านครับเหมือนชาวโลกเขาเหมือนทำไมล่ะดีไหมคุณคิดว่าดีไหมก็แม้ว่าเราจะไม่นอนหรือนอนไม่หลับเราก็ยังมีเรี่ยวแรงอยู่เหมือนเดิมปกติผมว่ามันยอดมนุษย์นะในส่วนตัวผมบอกว่ายอดมนุษย์ก็แปลว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่เออส่วนกินกินได้ไหมครับกินได้ค่ะเออกินได้ตอนนี้ก็ขึ้นมา3เดือนแล้วโอเคฟังให้ดีนะ เสียงผมเนี่ยอยู่ไกลกันขนาดนี้ถ้ามันใช้ไม่ได้นะก็ต้องเอาตัวมานะเอามาจับหัวให้แล้วจะเบาโปร่งโล่งตอนที่ลุงออกนัดลุงมีขายของเลยแล้วทำไงต่อจะไปไงต่อจันทร์อังคารพุธใช่ไหมล่ะลุงออกเสาร์อาทิตย์ก็ขายของเองไม่ใช่เหรอหยุดสักวันไม่ได้เหรอเพื่อตัวเราอะขายอยู่โรงพยาบาลเราไปซื้อที่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะไปซื้อหรือเช่าซื้อหรือเช่าใช่เป็นรายเดือนค่ะโรงพยาบาลก็คิดเป็นรายเดือนเนาะโรงพยาบาลก็หารายได้ทุกวันเนี่ย รายได้ไม่พอรายจ่ายบุคลากรของโรงพยาบาล ต้องหาวิธีเนี่ยครับ
หลายๆวิธีนะก็อยู่ด้วยกันให้ได้ก็แล้วกันอย่าเอาเปรียบกันแล้วกันเนาะยังไงต่อถ้าผมใช้ภาษาพูดคุยขนาดนี้แล้วก็เสียงผมใช้ขนาดนี้ก็ยังทำให้คุณไม่รู้สึกว่าดีขึ้นก็อาจจะไปนอนหลับก็ได้เห็นไหมแค่คุยกันเข้าใจเนี่ยผมว่านะเข้าใจแค่สร้างความเข้าใจเท่านั้นเองมันก็จะหลับได้โอเคไหมเพราะผมเริ่มถามคุณว่ามีปัญหาอื่นได้ไม่มีค้าขายกำไรขาดทุนเหลือพอกินพอใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะทำให้เป็นต้นเหตุของการนอนไม่หลับใช่ไหมล่ะมีคนข้างตัวกวนไหมเนี่ยฮะพูดใหม่ครับมีสามีแล้วค่ะก็ดีเขาดีเนาะโอ้ยสามีดีเขาบอกว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะโยมนะจริงนะใช่ไหมใช่ไหมเอาเห็นไหมมันก็ไม่มีองค์ประกอบอื่นใดที่ทำให้เราเป็นต้นเหตุให้นอนไม่หลับใช่เนาะใช่นะก็มันดีหมดนี่อันนั้นคืนนี้ลองดูเพราะว่าหลังจากคุยกับลุงหอกเรียบร้อยแล้วโอเคไหมค่ะลองหวังผลดูซิว่าถ้าใช่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ค่อยโทรศัพท์มาบอกนะค่ะว่าแค่คุยกับลุงหอกหนูหลับสบายเลยจ้าประมาณนั้นนะ โอเคนะเอาล่ะตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นไปได้สูงนะฮะเพราะว่าในการที่คนไม่รู้จักกันเบื้องต้นในการใช้ภาษาสื่อสารกันเนี่ยบางทีมันก็ระแวงกันยิ่งคนละเพศเนี่ยมันจะระแวงกันมาไม้ไหนน้อลุงหงอกประมาณนั้นนะครับใช่ไหมล่ะเอาจริงนะยิ่งคนละเพศมันจะระแวงกันระวังระแวงประมาณนั้นนะครับใช่ไหมยิ่งถ้าหากว่าคนข้างตัวหึงก็ยุ่งเลยทีนี้ไปกันใหญ่เอ้ยแอบคอยอยู่ใครวะเนี่ยนะดูสิเช็คโทรศัพท์สิใครๆคุยใครเนี่ยลุงออกคือใครวะสาวต่อแล้วทีนี้ เพราะฉะนั้นลุงออกต้องเปิดเผยทุกเรื่องนะครับไม่ต้องให้มีระแคะระคายระเคืองใดๆกับผู้ใดก็ได้โอเคไหมครับโอเคนะตรงแค่นี้เนาะขอบคุณมากเลยค่ะด้วยความยินดีครับหลับให้สบายเด้อสวัสดีครับเอาล่ะพอเนาะดูเวลาแล้วโห3ทุ่มครึ่งนะอ่ะบ้านใครบ้านใครดีไหมพี่เดี๋ยวตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนครับผมบ้านเรานะครับคนที่ทำตัวเหมือนมีหลายร่างในคนคนเดียวแต่มีหลายเสียงไม่ใช่ร่างทรงแต่พอมีอารมณ์ไม่พอใจกลับควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นอะไรว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นเด้อ เขาคนนั้นคือใครเนาะพยายามอย่าไปมีคำว่าเขานะมันไม่จบนะถ้าหากว่ามีเขาเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันจะไม่จบอ้าวแล้วกันโอ้กำลังจะเซย์ฮัลโหลถ้ามีเขาเรากำลังพูดกันระหว่างเรานะฮะท่านกับผมคำว่าเรานะครับ เอาเราเป็นหลักถ้าเอาเขามาร่วมด้วยจะยุ่งทันทีเลยเพราะเราคิดแทนเขาหมดเงี้ยครับพยายามเปลี่ยนเซนส์ให้ได้ครับชวนกับผมมาดีครับเจ้าค่ะอยากให้ท่านลุงช่วยกำจัดอาการของปวดท้องร้อนเจ้าค่ะปวดท้องก็ร้องไห้มันก็หายแล้วมันจนจะหายแล้วเราปักท่านลุงอยากให้มันออกผ่านแล้วมันติดค้างอยู่พระประแดงกับประสบการณ์ทำไงวะเนี่ยเอากดตามนะโยมนะค่อยๆกดตามท้องน้อยเนาะกดไปในส่วนที่มันรู้สึกปวดๆหนวดหนึกหนักๆหน่วงๆนั่นแหละโอเคนะอ้าวพร้อมฟังเสียงด้วยกดไปด้วย
ส้นเท้ากระทืบพื้นปก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 เพียงแค่ส่งสัญญาณเฉยๆนะครับเอาละขมิ้วท้องได้เลยถามว่าเป็นจังไดครับผมบอเจ้าค่ะท่านลุงบอเยอะเลยเจ้าค่ะโอเคสบายเนาะค่ะถ้าเบาก็สบายทั้งตัวแล้วเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละอยู่นี้หน้าจอยังมีอยู่นะเป็นคำถามนะครับคนที่ทำตัวเหมือนมีหลายร่างในคนคนเดียวกันแต่มีหลายเสียงไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่ร่างทรงย้ำนะแต่พอมีอารมณ์ไม่พอใจกลับควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หมายความว่าจะหมายความว่าไงเนาะงานนี้ลุงออกตีความได้เป็นวันไหนเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูมาถามคุณลุงนะคะมาให้คุณลุงทำให้ได้เสียงดังในหูอะค่ะแล้วก็อาการยังเป็นยังดังอยู่ค่ะเท่าเดิมยังดังอยู่ค่ะอาการยังดังอยู่ค่ะเท่าเดิมไหมค่ะเท่าเดิมค่ะวันที่ช่วยวันนั้นน่ะมันลดลงบ้างไหมนาทีนั้นนาทีต่อนาทีไอ้นาทีมันไม่ได้ดังตลอดมันดังหยุดหมายถึงว่าดังมากมากแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหยุดเบาไปแล้วมันก็จะณตอนนี้ดังมากอยู่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับเอาน่าจะช่วยนะทีนี้นะนวดไปด้วยนะครับข้างหูท้ายทอยขมับโอเคนะค่ะตอนนี้ใช้หูฟังอยู่ใช่ไหมครับสมองท็อกใช้ฟังอยู่ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยสองมือก็อิสระเนาะอ้าวทำไปด้วยเลยฟังเสียงให้ดีเสียงกระมังตกที่สูงมันจะไปปรับเซนเตอร์ของสมองให้ผมเรียกมันว่าหลุมดำนะครับตรงนั้นมันจะไปคลี่คลายหลุมดำให้อุ้งมือข้อหน้าผากให้สะเทือนเบาๆนั่นเองครับถามว่าเป็นจังได้ครับผมยังดังอยู่ค่ะคุณลุงโอ้โหยังต้องใช้สองฝ่ามือแล้วเนาะๆๆหาโอกาสมาอีกทีนึงยังดังอยู่ค่ะงั้นก็เสียงผมช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้เนาะก็คงได้ใช้แค่นี้เรื่องเสียงเอาตัวมาจันทร์อังคารพุธเนาะ เอาตัวมาหาคุณลุงวันจันทร์คุณลุงครับนะเอาประตูมาผ่านระบบหน่อยนะคุณลุงเดี๋ยวซึ่งนะคะขอรบกวนถามนิดนึงสิหลังจากไปหาคุณลุงแล้วอ่ะเมื่อเช้าหนูตื่นขึ้นมาแล้วมันก็มีอาการเหมือนว่ามันเพลียไปโดยที่ไม่มีแรงเรี่ยวแรงเลยมันเพลียไปโดยไม่มีสาเหตุเลยเลยเพลียมากไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยอะค่ะมันไม่ทราบว่ามันเรื่องมาจากอะไรอ้าวคำตอบจะนี่นะฮะ2วันผ่านไปมาถึงวันนี้แล้วเรี่ยวแรงที่วันกลับมาได้ยังครับ
เมื่อเช้านี่เป็นมากแล้วหนูก็ไม่มีวิธีไหนแล้วอ่ะหนูไปโรงพยาบาลหนูหมดวิธีแล้วหมอหนูก็ไม่บอกว่าหนูเป็นหนูไม่อยากเอายาหนูหมดวิธีจนจะสี่โมงหนูเอาน้ำของคุณลุงอ่ะเทใส่แก้วแล้วหนูบอกว่าสาธุขอให้พลังของคุณลุงอ่ะมาช่วยทำให้อาการที่หนูเป็นนี่หายไปเถอะหนูจะได้ทานข้าวได้เพราะอาการมันแย่มากมันไม่มีแรงแล้วมันเอาละเอาละอย่าบ่นดื่มน้ำแล้วแบบจนถึงท้องอ่ะหนูคนรู้ว่าตอนนี้หนูก็ช่วยหนูอาการตรงนั้นหนูก็จะดีขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแล้วหนูก็อาการที่เพลียนั้นหายไปแล้วที่มันไม่มีแรงเลยมันหมดแรงเหมือนมันไม่มีแรงแล้วคุณลุงไม่ทราบว่ามันเรื่องจากอะไรอะค่ะฟังให้ดีนะฮะอย่าลืมว่าผมเป็นคนที่ออกตัวว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์ขอให้นึกซะว่ามันเป็นการแลกหรือว่าการรับพลังงานอย่างมากมันมากมันก็เลยมีผลทางด้านร่างกายอย่างที่ว่าอ่อนแรงที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับดีแล้วที่ไหวตัวทันใช้น้ำครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาน้ำเนี่ยฮะติดไปเถอะครับน้ำเนี่ยใช้ได้เลยอย่างที่คุณใช้นั่นนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นอย่าไปวิ่งหามันอีกเลยพวกอยู่ยาอย่าไปวิ่งหามันอีกพวกวิตามินบำรุงนู่นนี่นั่นอย่าไปวิ่งหาอีกเลยครับแล้วพลังงานตัวนี้มันช่วยกันโอเคไหมคำว่าหมดแรงตรงนั้นนะฮะเอาเป็นว่าผมดูดก็ได้อ่ะมันดูดพลังงานไม่บริสุทธิ์ของคนออกมาจากตัวกันหมดโอเคไหมครับอย่าบ่นอย่าบ่นมันจะเป็นบ่นแล้วตอนนี้มันจะเป็นบ่นแล้วมาถึงตรงนี้แล้วพูดถอยหลังไม่หาที่เริ่มต้นผมถือว่าบ่นแล้วนะเราจะเดินหน้าไม่ต่อโอเคนะเพราะกำลังสรุปนะครับสรุปว่าหลังจากที่มันแชร์กันระหว่างผมสัมผัสตัวคุณแล้ววันนั้นจะมาที่มาหาผมเนาะใช่ค่ะนั่นแหละมันแลกเปลี่ยนกันตรงนั้นแหละนะพลังงานไม่บริสุทธิ์ของคุณมาอยู่ในตัวผมแหละของบริสุทธิ์ผมอยู่ในตัวคุณแหละแล้วร่างกายคุณก็มีปฏิกิริยาที่ว่าอ่อนแรงโอไหมครับพอเวลาได้ดื่มน้ำไปแล้วเอ้ยเฮ้ยวะนี่เหรอลุงหงอกบอกว่าน้ำเป็นยาเป็นอย่างนี้เหรอน่าจะมีคำตอบตรงนั้นซะมากกว่าแทนที่จะไปนั่งสงสัยต่อแล้วน้ำนี่เราก็จะหมดได้ละเอาผสมได้ใช่ไหมคะคุณลุงตามใจใช่ไหมครับหนูได้มา2ขวดแล้วนั่นแหละก็ขาดเข้าไปนั่นแหละก็ขาดน้ำตัวนี้เข้าไปแล้วหนูก็หายเหมือนติดทิ้งเรื่องที่ว่าเป็นนะหนูก็เลยน้ำมันจะหมดก็เลยผสมไปได้ใช่ไหมคะตามใจบอกให้เขาตามใจคิดเองใช่ไหมล่ะคิดเองต่อคิดเองตรงบ้างเอาจากหงอกไป 80% ของตัวเอง 20% ได้ไหมเริ่มต้นรายการก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะมันงั้นมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองมันยิ่งหนักโอเคนะคิดเองทำเองบ้างโอไหมครับมันมีเชื้อให้เกิดความคิดแล้วเวลาเนี่ยแล้วเชื่อมโยงให้อยู่แล้วเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นเชื่อลุงหงอกอย่างเดียวติดลุงหงอกอย่างเดียวลุงหงอกก็เลยไปไหนไม่ได้ติดลุงหงอกโอเคไหมครับเอาสิ่งที่เป็นภาษาเอาสิ่งที่เป็นความเข้าใจเอาสิ่งที่ได้รับนั่นนะมาคิดต่อยอดของตัวเองตัวเราเองจึงกลายเป็นบุคคลอัตโนโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ในเรื่องสุขภาพผมตั้งใจให้เป็นฉันซะมากกว่าโอเคนะส่วนหูนะมีปัญหาก็ค่อยเอาตัวมาในวันข้างหน้าแต่ตอนนี้มีเรี่ยวแรงแล้วโอไหมแล้วค่ะแต่ไปก็ดื่มกินอาหารเป็นปกติอาหารธรรมดาธรรมชาตินะนั่นแหละครับนะนะโอเคไหมเห็นมันมา3คนใช่ไหมชุดลูกสาวใช่ไหมวันนั้นน่ะใช่ค่ะลูกสาวเขาว่าไงเอาลูกสาวมาเขาไม่ได้เป็นแต่หนูเป็นคนที่ว่าเสียงดังในหูค่ะที่ให้ทำให้นิดนึงถ้างั้นผมถามถึงลูกสาวคนนั้นนะที่เดินไปจากห้องเขาเป็นไงเขารังเกียจคนบุหรี่ผมลูกสาวคนนั้นลูกสาวของเพื่อนเขาเหมือนกับว่าเขารับควันบุหรี่ไม่ไหวเหมือนว่าก็แพ้ควันบุหรี่อะค่ะเออเขาเลยไปเลยเนาะเขาเลยต้องไปใช่ค่ะก็แปลว่าเขายังไม่เข้าใจตัวลุงหงอกมากพอยังไม่เข้าใจก็เพิ่งจะเริ่มฟังด้วยและเด็กสมัยนี้ด้วยครับใช่คนสมัยใหม่ค่อนข้างจะยากค่ะใช่ถูกต้องครับไม่เป็นไรค่อยๆเอาสมาธิไปแต่พยายามจะ
ามจะพามาแต่ว่าไม่รู้จะได้วิธีไหนก็ยังอยากให้มาอยู่ค่ะครับผมรับทราบโอเคนะแล้วเพื่อนสองคนเป็นไงบ้างก็สบายดีค่ะก็ไม่มีอาการอะไรค่ะอาการดีปกติค่ะโอ้ก็ยินดีทุกคนนะครับแต่รู้คนที่พูดนี่แหละที่ว่าเสียงดังแต่น้องสองคนนั้นเขาสบายดีเขาไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นครับผมโอเคเรามีปัญหาเรื่องหูอย่างเดียวเนาะใช่มีเรื่องหูยังดังอยู่ค่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวมาพบคุณลุงออกอีกครั้งแล้วกันนะคะรับทราบตามนี้ครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณลุงคะขอโทษนะคะครับผมเชิญครับสวัสดีครับคุณลุงคะค่ะหนูว่าที่ว่าให้คุณลุงกำจัดที่ว่าจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะน้องสาวของที่ได้สั่งเมื่อกี้นะคะเหรอเป็นน้องสาวคนเมื่อกี้นี่เหรอใช่ค่ะเป็นไงกลิ่นมายางจมูกได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่นะคะฮะฮะค่อยค่อยเริ่มค่อยค่อยเริ่มนะค่อยค่อยเริ่มเนาะพอเวลามันเริ่มได้กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นมานานแล้วกี่ปีแล้วครับผมอ๋อหนูไม่ได้กลิ่นตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อสาวก็แล้วกันน่ะใช่เนาะแตกเนื้อสาวเลยค่ะโอ้โหกุหลาบก็ไม่ได้กลิ่นเลยนะคะว้าวโอเคพอเวลาเริ่มได้กลิ่นแล้วเนี่ยนะก็แปลว่าเริ่มสื่อสารได้แล้วเนาะนั้นผมขอถามว่าเวลาผมเอามือผมไปอังจมูกคุณรู้สึกยังไงไปปิดจมูกทางจมูกนะคะให้สูดลมหายใจเข้าไปผ่านมือผมเนี่ยขอถามความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกอะไรไหมพูดถึงเมื่อวานที่ไปหาคุณลุงป้าพาใช่ครับ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 เพราะว่ามือผมใช่ไหมปิดจมูกคุณอยู่เสร็จแล้วผมก็ขยำไปที่โพรงจมูกหรือว่าข้างจมูกคุณบ้างแล้วก็เคาะป๊อกให้ล่ะยังไม่ได้กลิ่นค่ะฮะตอนนั้นยังไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเนาะยังไม่ได้กลิ่นค่ะพอเวลาผ่านไป1วัน1คืนแล้วพอจะได้กลิ่นกันทุกวันนี้นะได้กลิ่นค่ะพอจะได้กลิ่นบ้างค่ะก็แปลว่าเริ่มรู้แล้วจ้าต่อไปก็เริ่มหาดอกกุหลาบดูซิมันกลิ่นเป็นยังไงเขาว่าหอมมันหอมจริงไหม แล้วกลิ่นเหม็นรับได้ไหมครับกลิ่นเหม็นก็ยังไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ว่าเป็นบุหรี่จะทราบว่ากลิ่นดอกบุหรี่เป็นยังไงแต่อย่างอื่นยังไม่ค่อยได้รับกลิ่นเลยค่ะโอเคก็กลิ่นบุหรี่เนี่ยฮะเป็นตัวนำพาได้เหมือนกันทางกันนะเนาะโอเคก็เอาละเอาไว้คราวหน้าเจอทีนึงทำใจได้เดี๋ยวรอบนี้สักรอบได้ไหมคะจะได้อ๋อขออีกรอบเลยเดือดขึ้นค่ะรอบนะรอบช้าๆหรือว่ารอบลำวงธรรมดาช้าเลยค่ะช้านะโยกให้ดีนะสามสองขยี้จมูกครับโหนกแก้มใต้ตาค่อยๆขยี้ไปคือประสาทอยู่แถวๆนั้นนะครับข้างๆดั้งจมูกนะทั้งสองข้างโหนกแก้มมันจะมีร่องแก้มกับจมูกมันมาชนกันอยู่ตรงนั้นนะนั่นนะฮะค่อยๆขยับออกโดยธรรมชาติของเราเองช่องทางที่มันต่อกันคือหูตาจมูกคอมันถึงกันหมดนะครับเข้าหูเข้าไปถึงจมูกเข้าไปถึงตาเข้าไปถึงคอนี่ให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้ธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นขยี้จมูกตามฟังเสียงด้วยขยี้ตามไปด้วยมันจะโปร่งเบาหรอครับThank you.
ามว่าพอรู้สึกอะไรเกิดขึ้นไหมครับตอบพอรู้สึกรู้สึกว่าเบาขึ้นค่ะตัวเบาอย่างนั้นเหรอหัวเบาหัวเบาค่ะเหงื่อออกไหมครับเหงื่อออกไหมแต่ขาดนิดหน่อยค่ะคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมจมูกมันจะดีขึ้นแต่น้ำมูกอ่ะไม่ค่อยมีมากขึ้นแล้วค่ะปกติน้ำมูกจะเยอะนะคะมีเยอะแล้วก็ต้องสั่งทิ้งบ่อยๆในตอนนี้น้ำมูกจะลดลงแปลว่ามีความเปลี่ยนปากก็แห้งด้วยนะคะปากแห้งคอแห้งกันด้วยไม่ใช่หรือว่ายังไงคะใช่ครับมันจะถึงกันหมดนะถ้ามันจะดีมันดีก็ไปทั้งพวงเลยทีเนี้ยหูตาจมูกคอพวกลิ้นเนี่ยฮะน้ำลายมันจะมาแล้วเสมหะจะติดคอตลอดเวลาหรือต้องคอยไอเรื่อยนะคะครับแล้วต่อไปคอยดูน้ำลายมันจะเยอะทีเนี้ยฮะมันจะขับมันเองให้น้ำลายเป็นตัวธรรมชาตินะครับนะคอยสังเกตเนาะค่ะเอาไว้คราวหน้าเจอกันค่ะเอานะต่อโอเคนะเอาสวัสดีเนาะครับผมสวัสดีครับครับผมเอาละจบข่าวเดี๋ยวผมโค้ชขอดูมีข้างคานะครับถามข้างคาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับคนที่ทำตัวเหมือนร่างทรงโอเคนี่ผ่านไปแล้วนะครับนิดหนึ่งยังไม่ได้ตอบเขาอ่านดีๆก่อนครับแล้วมันตอบมันผิดแล้วมันจะเข้าร็อกเข้าร่องคนที่ทำตัวเหมือนมีหลายร่างในคนคนเดียวแต่มีหลายเสียงไม่ใช่ร่างทรงเป็นงั้นผมก็มีหลายเสียงเหมือนกันนะเสียงที่หนึ่งว่าไงคุณแม่เสียงที่สองแม่เมื่ออะไรกัน ประมาณนั้นนะครับ เรื่องเสียงก็แปลดดัดไปได้นักพากย์หนังไงเขามีหลายเสียงนะครับรู้จักมนุษย์เก้าเสียงไหมใครเนาะเดี๋ยวนะนักพากย์หนังยุคสมัยนั้นอันนี้มีมารสีด้วยนะยุคนั้นเขาจะคู่กันสมพงษ์มารสีอะไรก็มนุษย์แปดเสียงเก้าเสียงนั่นก็ดัดได้นะครับโอเคนะเรื่องของเสียงก็สามารถดัดแปลงได้นะครับร่างทรงเดี๋ยวได้ฟังมีหลายเสียงไม่ใช่ร่างทรงแต่พอมีอารมณ์ไม่พอใจกับควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หมายความว่าอะไรแหมผมก็ไปตอบไม่ได้เลยจะให้ผมควบคุมอารมณ์เขาเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เรื่องอารมณ์เนี่ยฮะอีโมชันมันจำแนกไม่ได้ก็แปลว่าไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาใช่ไหมทางนั้นใช่ไหมง่ายๆคือเอาแต่ใจตัวเองก็ว่าได้ไม่เห็นใจผู้อื่นไม่เข้าใจผู้อื่นนะครับประมาณนั้นหรือไม่เนี่ยลักษณะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไปไหนก็มักจะวงแตกคนประเภทนี้จะวงแตกเสมอนะครับไปไหนก็จะก่อวงแตกนะครับโอเคผ่านไปบางครั้งคุยรู้เรื่องแต่บางครั้งยกตัวเองสูงกว่าคนอื่นแต่บางครั้งเวลาไม่พอใจจะเกลี้ยกล่อมให้คนที่อยู่รอบข้างจะแก้ไขยังไงมันคงจะแก้ไขเขาไม่ได้หรอกครับให้เขามาฟังลุงออกบ่อยๆเขามาแชร์ตรงนี้โอเคนะจะแก้ไขยังไงแล้วผมช่วยแก้ไขได้ไหมก็มาปรับความรู้สึกนึกคิดกันนะครับน่ะมันถึงจะน่ะไปกันได้ประมาณนั้นครับนานๆนะเมื่อเราแก้ไขให้เขาไม่ได้เราพอที่จะมีช่องทางอาศัยลุงหงอกไหวไหมอาศัยลุงหงอกเป็นเครื่องมือสิลองดูสิลุงหงอกเนี่ยบ้านเราทีวีลองกดดูสิดูนู่นเนี่ยภาวะหลุดโลกดูสิมันหลุดโลกยังไงกันไอ้หมอนี่ฟังไปหน้าเขกหัวหน้าเงี้ยใช่ไหมเราใส่สิ่งที่ไม่ดีไว้ก่อนไอ้หงอกเนี่ยเห็นเขาลือกันนักกันหนาว่านู่นนี่นั่นดูสิมันมีอะไรดีให้ดูไปภาวะหลุดโลกเขาจะได้เก็ตนะให้ใส่ใครไปก่อนนะเรียกว่าอนุญาตให้ด่าลุงออกไปก่อน
ไปดูไม่ใช่หมอเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปรูปแบบนั้นพอเวลาฟังปุ๊บก็จะพลิกขั้วได้นะครับวิธีการอีกอันหนึ่งนะครับใช้ง่ายๆนะครับอย่ามาชมลุงหมอเขาจะไม่เข้าชมนะครับอย่ามาชมปุ๊บก็จะรับไม่ได้ตำหนิมนุษย์พันเนี้ยถ้าชอบตำหนิแล้วก็เอาตำหนิเนี่ยเขาว่ากันนะเป็นยาขนาดนั้นหนึ่งนะครับ ถ้าคิดว่าลุงหมอพอที่จะพึ่งได้นะต้องคิดอย่างนั้นด้วยตัวเราต้องวินิจฉัยลุงหมอก่อนนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้สวยโอเคก็มีจบแค่นี้นะครับเขาเคยฝึกสมาธิแต่ตัวเขามีพลังงานเยอะจะทำตัวไม่อยู่นิ่งตลอดเวลามีพลังงานเยอะแต่ควบคุมพลังงานนั้นไม่ได้มันก็ป่วยการนะเป็นโทษด้วยนะครับมีพลังงานเยอะแต่ควบคุมพลังงานไม่ได้นี่อันตรายนะครับโอ้ยกว่าผมจะรู้เรื่องพลังงานนี้และกว่าผมจะควบคุมพลังงานของผมได้เองได้อย่าคิดว่าง่ายนะครับบางทีออกไปตามเสียงต่างๆบางทีผมก็นึกสงสารคนดีผมเนี่ยตวาดใครไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้ตวาดไม่ได้เลยขับรถบีบแตรไม่ได้ด้วยครับบอกให้ทราบไว้เลยถึงขนาดเนี่ยต้องควบคุมพลังงานตัวเองให้อยู่มิฉะนั้นแล้วมันจะไปมันเหมือนกับทำร้ายคนอื่นเขานะครับเพราะนั้นต้องอาศัยความนิ่งอาศัยความอะไรต่างๆพวกนี้นะบางทีความนิ่งหลายคนจะบอกเออลุงหมอไม่พอใจนู่นนี่นั่นมันก็มีเหมือนกันสามเคืองเท่ากับหนึ่งรำคาญสามรำคาญเท่ากับหนึ่งอากัปกิริยาไม่พอใจละสามอากัปกิริยาเท่ากับหนึ่งวาจาถ้าปล่อยวาจาปุ๊บแล้วก็นั่นแหละครับวาจาจะออกไม่รูปไหนทีเนี้ยมันจะออกมาลักษณะที่แชร์หรือออกมาลักษณะที่ค่อนข้างจะประชดประชันหรือเปล่าเนี่ยผมก็พยายามหลีกเลี่ยงคำว่าประชดประชันนะหลีกเลี่ยงครับไม่อยากจะให้มีจะแชร์ซะมากกว่าถ้าเป็นภาษานะครับโอเคนะหมดข่าวนะตกลงพอบ้านใครบ้านใครนะพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกชาติตามปกติเด้ออย่าลืมประกอบอาชีพกันนะตัวจริงเสียจริงจะอยู่ได้ก็ต้องประกอบอาชีพนะฐานล่างเนี่ยประกอบอาชีพให้อยู่นะครับเอาให้อยู่เอาให้ได้นะไม่ต้องไปโทษใครใช้หลักการวิธีคิดของเราร่างกายเราหลักการเราวิธีการของเราเนี้ยค่อยๆเติบโตลักษณะนี้ผมว่ามันน่าจะโอมากกว่าเป็นตัวของตัวเองด้วยอย่างดีแท้โอนะอ่ะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับขอให้ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งปกป้องคุ้มครองประเทศชาติด้วยนะปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่พอปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านที่เราอยู่ไม่พอชุมชนไม่พอนะครับมันต้องปกป้องคุ้มครองแม้กระทั่งชาติบ้านเมืองด้วยนะครับนะวิธีใดล่ะครับที่จะปกป้องคุ้มครองได้นะต้องหาวิธีแล้วครับใครครับล้ำแดนนะล้ำแดนความเชื่อล้ำแดนหรือเปล่าทุกวันเนี้ยเห็นไหมครับความเชื่อเรื่องศาสนาน่ะเรื่องพวกนี้นะขอสิครับใครก็ตามที่มีความสนึกคิดที่จะล้ำแดนเท่านี้นะเป็นจะไปล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนี่อันตรายนะครับอย่าคิดว่าเรื่องไม่อันตรายนะขอที่โอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบคนหลักคนใหญ่คนมีอำนาจวาสนาต่างๆนะบางทีนี่นะขอให้เข้าใจในหมู่มนุษย์ด้วยกันหน่อยความเชื่อมันแตกต่างกันเมื่อความเชื่อแตกต่างกันนะจะมารวมกันมันก็ยากนั้นต้องมีวิธีการในการที่จะทำอย่างไรให้ความเชื่อทั้งสองสิ่งนั้นอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่เบรกรับส่วนหนึ่งโดยอำนาจตัวเองเห็นไหมครับอำนาจโดยกฎหมายเนี่ยอย่าทำนะอันตรายนะครับต้องออกเตือนด้วยความหวังดีทุกคนนะครับนะต้องจำแนกแยกให้ได้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายฟังให้ดีนะครับคัดเลือกทหารเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยต้องคัดเลือกทหารเนาะโอเคนี่คือกฎหมายจำเพศเป็นหลักทีนี้คนที่มาเป็นทหารเนี่ยก็มีความเชื่อต่างกันและความเชื่อที่เป็นหลากหลายก็คือเรื่องศาสนาใช่ไหมศาสนาหนึ่งความเชื่อไม่กินหมูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่กราบไหว้บูชาอะไรสักอย่างหนึ่งทำตรงนี้อีกความเชื่อกลุ่มหนึ่งเขากินหมดที่ขวางหน้าแล้วกราบไหว้บูชาสิ่งที่เขาเคารพถือจะไม่ห้ามผู้คนไม่ให้กราบไหว้บูชาเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะอย่าทำนะครับก็จับแย่สิครับใครจะกราบไหว้บูชาก็กราบไหว้ไปจัดโอเค
นี่คือส่วนรวมนี่คือบ้านเมืองเห็นไหมครับทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้แต่ความเชื่อก็แยกกันไหมครับอย่ามาปนกันปนกันไม่ได้เพราะความเชื่อนี่มันถูกฝังแน่นมาครับถูกฝังแน่นทำให้เกิดการแยกแตกแยกความเชื่อนี่นะครับจะเป็นตัวทำร้ายกันและกันมนุษย์ปัญหาโอเคไหมเพราะนั้นท้ายรายการในวันนี้ความจริงก็พูดมา20ปีนะครับว่าก่อนจากกันจะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะล้มทุกระดับที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับกับเอวังวิจักรตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจะเชื่อกลุ่มไหนก็ตามก็คือมนุษย์มันต้องอยู่ด้วยกันโอมไหมพี่ไปนนท์สิบอกใครจบข่าวครับผม